สวัสดีครับพี่คมกิจจากเคสมีเดียนะครับก็เดี๋ยววันนี้จะมาสอนติดตั้งในส่วนของเว็บเซิร์ฟเวอร์นะครับในฝั่งของ Windows กันบ้างนะครับก็จากปัญหาหลายๆที่ครับเนื่องจากว่าองค์กรส่วนใหญ่เนี่ยก็จะใช้เว็บเซิร์ฟเวอร์ที่เป็น IIS ซึ่งปัญหาคือว่า IIS เนี่ยมันก็อาจจะยุ่งยากกับฝั่งภาษาโปรแกรมอย่าง PHP นะครับมันก็เลยเป็นประเด็นที่จะต้องมานั่งคอนฟิกระบบผมก็ไม่เคยคอนฟิกระบบในฝั่ง Windows นะครับก็จะยุ่งกับทางฝั่ง Unix ก็อันนี้ก็เลยต้องมาลองศึกษาหาความรู้นะครับพอได้เนี่ยก็ใช้เวลาพอสมควรก็เลยทำเป็นวิดีโอขึ้นมานะครับเพื่อที่จะได้แบ่งปันประสบการณ์ในการที่ได้ติดตั้งหรือว่าคอนฟิกระบบเซิร์ฟเวอร์สำหรับ Windows นะครับโดยที่มันสามารถที่จะใช้ PHP เป็นตัวรันโปรแกรมได้นะครับซึ่งนอกจาก PHP แล้วนะครับผมก็จะมาติดตั้งในส่วนของฐานข้อมูลแบบ Microsoft SQL Server นะครับในนี้ก็จะใช้เวอร์ชัน2008นะครับซึ่งเป็น R2 แบบ Express นะครับซึ่ง Microsoft เขาก็ใจดีครับคือแจกให้ใช้ฟรีนะครับในรุ่นของ Express นะครับก็สามารถที่จะพอถูไถได้นะครับเอามาทดลองกับเครื่องในฝั่งที่เราใช้ในการทดสอบก่อนที่จะไปติดตั้งกับลูกค้าจริงเนาะโอเคในนี้ผมใช้ Windows 7นะครับก่อนที่เราจะติดตั้งเนี่ยปกติแล้วนะครับถ้าเราไปที่ Control Panel เนี่ยมันก็จะมีเมนูที่ชื่อว่า Administrative Tools นะครับพอเราคลิกเข้าไปเนี่ยมันก็จะมีเครื่องมือให้เราใช้ในฝั่งแอดมินพอสมควรนะครับแต่สิ่งที่มันขาดก็คือว่ามันไม่มีในส่วนของตัวเว็บเซิร์ฟเวอร์ให้เราด้วยนะครับซึ่งมันจะชื่อว่า Internet Information Services นะครับหรือว่าตัวย่อคือ IIS ซึ่งมันไม่มีให้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราต้องมาทำการติดตั้งมันก่อนนะครับวิธีการติดตั้งก็ง่ายๆครับก็ไปที่ Control Panel นั่นแหละแล้วก็ไปที่เมนูในชื่อของ Program and Features นะครับโอเคจากนั้นนะครับด้านซ้ายนะครับเราจะเห็นเมนูที่ชื่อว่า Turn Windows Feature นะครับก็คลิกจากนั้นนะครับเราจะเห็นในกล่องนะครับก็จะมีโปรแกรมต่างๆมากมายนะครับในที่นี้นะครับให้เราไปคลิกที่ติ๊กถูกนะครับเป็นสี่เหลี่ยมๆเนี่ยครับตรง Internet Information Services นะครับเดี๋ยวลองขยายมาดูนะครับลองขยายดูนะครับโอเคนะฮะให้เราคลิกที่ตรง Internet Information Services นะครับ1ครั้งแล้วก็เลื่อนลงมานะครับในส่วนของตรง World Wide Web Services นะครับแล้วก็ตรงส่วนของ Application Development ตรงนี้ให้เราคลิกตรงในส่วนของ CGI ด้วยนะครับนะถ้าใครจะเขียน .net หรืออะไรเนี่ย ก็ติ๊กก็ได้นะครับอันนี้มันก็จะเป็นแอปพลิเคชันทางฝั่ง .net เพิ่มเติมนะครับโอเคผมคลิกโอเคนะเดี๋ยวต้องรอสักครู่ให้มันติดตั้งก่อนนะครับโอเคครับเมื่อติดตั้งเสร็จแล้วนะครับก็ปิดหน้าต่างนี้ได้เลยนะครับแล้วกลับไปที่ Control Panel นะครับไปที่ Start นะครับแล้วก็ Control Panel แล้วก็เข้าไปที่ Administrative Tools นะครับโอเคนะเราจะเห็นว่ามีไอคอนเพิ่มเข้ามานะครับก็คือไอคอนที่ชื่อว่า Internet Information Services นะครับให้เราตามมันคลิกได้เลยครับโอเคเดี๋ยวขยายหน้าจอหน่อยนะครับด้านขวานะครับพอดีมันเซิร์ฟเวอร์ได้ถูกสตาร์ทไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลองทดสอบกันหน่อยว่ามันใช้ได้หรือเปล่านะครับก็เปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมานะครับแล้วก็ลองพิมพ์ว่า localhost นะครับกด enter ครับโอเคถ้าขึ้นหน้าจอนี้นะครับมีโลโก้ของ IIS นะครับก็แสดงว่าใช้ได้นะครับ
โอเคทีนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาติดตั้งโปรแกรมเพิ่มเติมนะครับเพื่อให้ตัวระบบเซิร์ฟเวอร์ของเราเนี่ยสามารถที่จะรันไฟล์ PHP ได้นะครับซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยมันก็จะWindows กับ PHP มันก็จะไม่ค่อยอะไรกันเท่าไหร่นะครับโดยส่วนใหญ่แล้ว Windows ก็จะเน้นไปทางการเขียนโปรแกรมที่เป็นภาษาพวก ASP.NET อะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็แต่ว่าด้วยความสามารถของตัว Web Installer นะครับของทาง Microsoft เนี่ยเขาทำมาค่อนข้างดีนะครับดังนั้นมันเลยบริหารจัดการง่ายนะครับโอเคในนี้นะครับผมจะลง PHP นะครับผมก็จะต้องเข้าไปดาวน์โหลดก่อนนะครับโดยอาจจะเข้าไปที่เว็บนี้นะครับ php.iis.net นะครับแล้วก็คลิก install php now นะครับก็จะได้เป็นโปรแกรมขึ้นมานะครับแต่ในที่นี้ก็ไม่ต้องไปดาวน์โหลดได้เสียเวลานะครับเพราะว่าผมได้ทำลิงก์สำหรับไฟล์ทั้งหมดที่รวบรวมมาให้แล้วนะครับวิธีการใช้ก็ง่ายก็ดับเบิลคลิกแล้วติดตั้งเลยนะครับโอเคในที่นี้นะครับเราจะต้องทำการติดตั้งตัว phpก่อนนะครับก็ให้เราดับเบิลคลิกที่ไฟล์ที่ชื่อ php53.exe นะครับนะครับก็คลิกที่ install นะครับคลิกที่ i accept นะครับแล้วรอสักครู่ครับโอเคครับเรียบร้อยนะครับก็คลิก finish นะครับเดี๋ยวผม exit ไปก่อนแล้วกันนะครับทีนี้นะครับทีนี้เดี๋ยวเราเปิดตัว IIS ขึ้นมานะครับนะครับเปิดใหม่ดีกว่าดับเบิลคลิกนะครับโอเคขยายนะฮะมันก็จะมีในส่วนของเว็บแพลตฟอร์มด้านล่างนะเพิ่มเข้ามานะครับแล้วก็จะมีในส่วนของ PHP Manager เพิ่มเข้ามาด้วยนะครับซึ่งผมไม่แน่ใจว่าเวอร์ชันสำหรับ Windows 10เนี่ยมันไม่น่ามีไอตัวนี้นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับไม่ได้ซีเรียสนะครับเมื่อเราดับเบิลคลิกนะครับก็จะเป็นในส่วนของการจัดการของ PHP นะครับในนี้เป็นเวอร์ชัน 5.3 ซึ่งผมไม่ต้องการเวอร์ชันนี้นะครับผมต้องการให้มันอย่างต่ำเนี่ยก็คือ 5.5 นะครับด้วยเหตุผลก็คือมันจะติดตั้งตัวระบบ e-learning ของ Moodle ไม่ได้นะครับเพราะ Moodle เนี่ยความต้องการของระบบก็คือ 5.4 ขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย 5.5 ค่อนข้างที่จะเวิร์กสุดนะครับสำหรับ Moodle ที่เป็นตั้งแต่เวอร์ชัน 2.7 ขึ้นไปนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอย้อนกลับมานะครับย้อนกลับมาก็ดับมันคลิกตรงรูทตรงนี้ครับทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเราลองมารันดูก่อนนะฮะลองมารัน PHP ดูว่ามันใช้งานได้หรือเปล่านะครับวิธีการนะครับเดี๋ยวผมย่อไปก่อนให้เราเข้าไปที่ Drive C นะครับในMy Computer นะครับ Drive C นะฮะเข้าไปที่นี่ฮะมันจะสร้างโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า inetpub นะครับ inetpub เราไปคลิกเข้าไปในโฟลเดอร์ www.root นะครับในนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองสร้างไฟล์ขึ้นมานะครับลืมบอกไปอย่างหนึ่งนะครับโดยปกติแล้วนะครับเวลาที่เราจัดการแก้ไขในเรื่องของโฟลเดอร์เนี่ยที่เป็นโฟลเดอร์ที่อย่างเช่นเว็บเซิร์ฟเวอร์อย่างเงี้ยมันจะจำกัดสิทธิ์เรานะครับไม่ให้ยุ่งไม่ให้ทำอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแม้กระทั่งการสร้างไฟล์เข้าไปใส่เงี้ยนะครับวิธีการแก้ไขสิทธิ์นะครับเพื่อที่เราสามารถที่จะmodify อะไรต่างๆนานาในโฟลเดอร์นี้ได้นะครับก็คือให้เราคลิกขวานะครับแล้วเลือกไปที่ property ครับแล้วก็ไปที่หัวข้อ security เลื่อนลงมานะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะได้ user จะแก้ตรงที่เป็นชื่อว่า user นะครับชื่อตรงนี้นะครับสังเกตว่าด้านล่างเนี่ยมันจะไม่มีเครื่องหมายถูกในส่วนของ modify นะครับแล้วก็ในส่วนของ light นะครับอันนี้ผมจะแก้ไขนะครับเพื่อให้สามารถที่จะ manage กับโฟลเดอร์นี้ได้นะครับคลิกที่ advanced นะครับคลิก advanced แล้วก็ไปเลือกที่ในส่วนของ user นะครับแล้วก็คลิกที่ change permission นะครับแล้วก็เลือกอีกครั้งนะครับเลือก user อีกครั้งแล้วก็คลิกที่ edit ครับ
ก็ถ้าใครไม่อยากติ๊กอะไรก็ full control ไปเลยก็ได้ครับนะครับแล้วก็กดโอเคกดโอเคนะครับกดโอเคครั้งหนึ่งกดโอเคนะครับแล้วดับเบิลคลิกเข้าไปใหม่นะครับแล้วลองคลิกขวาดูนะครับสังเกตว่าเราจะได้สิทธิ์ในการจัดการโฟลเดอร์นี้นะครับอย่างเช่นการสร้างไฟล์การสร้างโฟลเดอร์อย่างเงี้ยนะครับอันนี้ผมจะสร้างไฟล์ขึ้นมาใหม่นะครับชื่อว่า php info นะครับนามสกุล .php นะครับให้เราทำการแก้ไขไฟล์นะครับก็คลิกขวาแล้วเลือกผมเปิด notepad ดีกว่าขอแบ่งเป็น2จอนะครับโอเคใช้มีดอินดิเตอร์ตัวอื่นก็ได้นะครับเราลากชื่อไฟล์เข้ามาใส่ในก็พิมพ์คำสั่งนี้นะครับพิมพ์อย่างนี้นะครับแล้วกดเซฟนะครับกดเซฟเสร็จแล้วให้เราไปที่เบราว์เซอร์นะครับให้เราพิมพ์ localhost นะครับแล้วก็ตามด้วยชื่อไฟล์ที่เราสร้างเมื่อกี้นี้นะครับ info.php นะครับกด enter นะครับอันนี้ถ้าขึ้นหน้านี้นะครับก็แสดงว่าเราได้ทำการติดตั้ง php version 5.3.28 เรียบร้อยนะครับก็สามารถที่จะรัน php ได้นะครับโอเคตอนนี้เราสามารถที่จะรัน php ได้แล้วนะครับผมไม่ต้องการ php version นี้นะครับก็กลับเข้าไปที่หน้าของ IIS Manager นะครับแล้วก็เข้าไปคลิกที่เว็บแพลตฟอร์ม Installer นะครับโอเคเดี๋ยวให้เราคลิกไปที่เมนู Products นะครับเลื่อนมาที่เมนูตรงไอคอน Database นะครับโอเคมันก็จะมี Product ต่างๆให้เลือกมากมายนะครับเดี๋ยวในนี้ผมสอนให้ติดตั้งก่อนแล้วกันนะครับในส่วนของ PHP นะครับผมจะใช้เวอร์ชันนี้นะครับเวอร์ชัน 5.5 ก็ทำการแอดได้เลยนะครับหรือใครจะใช้เวอร์ชัน6อะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ในนี้ถ้าทำตามวิดีโอของผมเนี่ยก็ใช้เวอร์ชัน 5.5 ไปแล้วกันนะครับพอคลิก Add แล้วก็กด Install ครับแล้วก็กดไปที่ I Accept ครับโอเคเรียบร้อยแล้วกด Finish นะครับทีนี้กลับไปที่หน้าเบราว์เซอร์เมื่อกี้นี้นะครับเราลอง Refresh นะครับเห็นไหมฮะเป็นเวอร์ชัน 5.5 เรียบร้อยแล้วนะครับนะก็อันนี้ก็เป็นวิธีการติดตั้ง IIS Server บน Windows นะครับแล้วก็ทำการติดตั้ง PHP นะครับสำหรับรันบน IIS ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงพอเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวติดตามในคลิปต่อๆไปนะครับ